เราได้เรียนรู้ว่าสมองเนี่ยมันมหัศจรรย์มากๆเลยมันมีร่องของมันการที่เราคิดแบบเดิมๆคิดจับผิดคิดในทางร้ายตลอดเวลาเนี่ยมันก็ทำให้เราสมองเราไวมากที่จะเป็นอย่างนั้นถ้าเราคิดใหม่อ่ะเราพยายามฝึกตัวเองให้ไม่คิดลบเนี่ยไปคิดอีกแบบหนึ่งให้ได้เนี่ยนอกจากประโยชน์สองทางคือคิดบวกได้อย่างหนึ่งอันที่สองคือมันจะลบร่องเพราะร่องมันก็จะตื้นขึ้นตื้นขึ้นไม่งั้นร่องมันจะลึกแล้วเราก็จะไม่คุ้นเคยแล้วทำให้เราคิดเขาเรียกคิดไปในทางไม่ดีน้อยลงคนส่วนใหญ่จะชอบพูดว่าต้องเข้าใจมนุษย์ต้องเข้าใจผู้อื่นแต่เราจะบอกว่าจริงๆอ่ะการที่เราจะเข้าใจผู้อื่นได้เนี่ยมันก็มีส่วนหนึ่งมาจากตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เรา perceive คือเรารับรู้ว่าเขาคิดอย่างนั้นน่ะมันส่วนหนึ่งมันมาจากตัวเราเองมันไม่ใช่เกิดจากเขา 100% แต่มันเกิดจากสิ่งที่เราคิดเราเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ส่งผลต่อความเข้าใจของต่ออีกคนนึง